สวัสดีครับพบกับผมสุริยะบุญวิเศษในรายการแชร์เรื่องเด็ดชายไทยที่อายุครบเกณฑ์ทหารในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีการคัดเลือกทหารไปดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารกันเลยครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจะสนุกสนานไหมไปชมกันเลยครับเปิดตัวอย่างงามนี่ต้องถามเลยว่าซ้อมแคทวอล์กที่ไหนมาดูท่าสวยงามลื่นไหลหวังว่าอย่างไรต้องใบสีดำทำตัวร่าเริงจิตไม่กระเจิงหนีปรีเข้าจับเตรียมรับผลกาชาปรากฏว่าโดนใบแดงขาแม่งหมดแรงแขนก็เหนื่อยล้าพาสุดแต่ก็หยุดเธอไม่อยู่ก่อนหนูจะไปก็ขอโชว์ท่าใหม่นิกกี้มีนาดเดี๋ยวไปพังงาดในกองร้อยต่อมาจับจิตใจจดจ้องมองแต่กระดาษขอให้ประกาศออกมาเป็นดำทำงานอยู่ดีๆกลัวจะไปโดดบ่อขี้ก็ไม่ไหวแต่พอได้ยินเสียงดำก็ทำใจไม่อยู่จู่ๆก็โลดเต้นเล่นสนุกความทุกข์หายไปได้กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมโว้ยโชคดีนึกว่าเดินแบบที่มิลานพี่ทหารบอกให้ไวๆไอ้น้องหนูล้วงหายเอาใบให้พี่แกดูบอกเดี๋ยวกูจะประกาศพอเสียงทบพังอาจก็เหมือนไม้ฟาดที่ต้นขาถ้ายืนไม่ไหวตัวมันหนักใจมันเบาก็ตัวเขาไม่อยากจะเป็นใครเห็นก็รู้แต่หนูโดนบังคับแค่เห็นก็เช็ดเข้พระพี่เท่เกินกว่าใครใหญ่เหมือนทะเบียนรถไม่รู้หลวงปู่เข็มหรือหลวงปู่แป้งแต่หลวงพ่อดูจะแกงคนสวมใส่อุตส่าห์ไว้ใจสวมมาด้วยกะจะให้ช่วยแคล้วคลาดกลายเป็นไม่คลาดแคล้วต้องไปฝึกแถวค่ายทหารหลายเดือนสะเทือนใจแขวนมากะให้ป้องกันเสือกผักดันกูเข้ากรมปะท่อพวกมาดูพ่อหนุ่มเสื้อแดงกางเกงก็แดงหน้ากากก็แดงขอไม่แดงเพียงอย่างเดียวก็คือตอนเลี้ยวมาจับไปยังไงก็ขอให้เป็นดำแต่ทำซะขนาดนี้ทำไมพี่ไม่คิดว่ามีสิทธิ์จะได้แดงก็แต่งแม่งซะขนาดนี้แดงซ้ำไปอีกทีแต่พี่นี่มีเก็บอาการไม่ล้มไม่เป๋แค่เซนิดนึงเพื่อนบอกมึงไม่น่าใส่เลยรถไฟวิ่งได้เลยฮ่าอะไรวะเป็นรางเล่นเองตบเองด้วยเริ่มมาก็ได้ยินทบ2ขาน้องก็ชักปลั๊กเหมือนหักใช้การไม่ได้คล้ายจะเป็นลมบอกผมไม่พร้อมทหารต้องมานั่งล้อมปลอบใจบอกอย่างไรพี่ต้องยอมรับจับได้แดงแม่งโคตรจะซวยน้ำตาย้วยไหลออกจากตายังดีนะพี่เป็นคนยิ้มสู้พร้อมบอกอีก2ปีเจอกูแน่สะดุดตาพ่อหนุ่มเสื้อลายเรียวแรงหายเมื่อโดนแดงก็ล้มแม่งทันทีดีนะทหารอุ้มทันไม่งั้นหัวฟาดคาดว่าแตกแอนตาซินไม่แจกแน่แค่ดูมุมนี้อาจคิดว่าฮาดีนะครับแต่คนที่ล้มหลับไม่ใช่แค่เขาพ่อแม่ก็เศร้าลูกเขาเป็นคนหาเงินเลี้ยงนี่ต้องเสี่ยงไปเข้ากรมผมว่าอันนี้มันไม่หาวอนแก้ระบบกันเถิดหนาพี่น้องมาดูอีกจังหวัดคัดก่อนร้อนๆตอนบ่ายแก่ๆแต่พี่เสื้อดำๆกลับทำท่าแปลกๆแหวกมาจากไหนเหมือนขี้ใครชัยตูดแต่ก็พูดไม่ได้คล้ายจะกายร่างทางบ้านงุนงงทางกรมหงุดหงิดเฮ้ยไอ้ทิศมึงเป็นอะไรบอกนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตพี่ตูนคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ยิงด้วยปืนไฟฟ้าดูท่าจะหยุดไม่ได้สุดท้ายก็ใบแดงหนุมานแกงเสียแล้วพี่ที่เขาจับทหารแต่เสือกมีอันธพาลมาร่วมงานด้วยช่วยสร้างความวุ่นวายตีกันได้ทุบกันยับไม่มีจับตุบตับอย่างเดียวกลายเป็นเสี่ยวกลางแจ้งทหารแม่งไม่อยากเป็นชาวบ้านเห็นก็ระอากูจะมาดูลูกหลานจับใบเสือกใส่กันยับแม่งต้องจับไปขังห้องมืดขอขุดตำนานกลับมาเล่าขานอีกครั้งกับอาการมนุษย์ที่หยุดหายใจหลังได้ยินคำว่าใบแดงหายใจแรงทันทีไม่มีออกซิเจนเข้าไปเดินเล่นในร่างกายเหมือนไตวายปอดวูบเห็นรูปชัดเจนก็คนมันไม่อยากเป็นให้ทำอย่างไรเด็ดยุคใหม่ก็บอกเทศกาลสุ่มทาสส่วนไอ้คนรักชาติก็บอกทำเพื่อแผ่นดินเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแน่นอน